เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะคะอยู่กับดิฉันค่ะปริมอภิคณาบุราริศรับฟังรายการได้ทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงกับเราต่างจังหวัดก็ฟังเราได้นะคะสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับผู้บริโภคมาได้นะคะผ่านเบอร์027902111ละกันขอสายคุณอภิคณาได้แล้วก็แจ้งเรื่องราวปรึกษาหารือกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องถูกหลอกภัยออนไลน์ก็ได้นะคะตอนนี้เนี่ยมีเยอะเหลือเกินเรื่องภัยออนไลน์แก๊งมิจฉาชีพตอนนี้ก็ระบาดหนักใช้กลโกงที่แนบเนียนเหลือเกินนะคะต้องระมัดระวังกันให้ดีแล้วก็อย่าเชื่อค่ะเอาละเรื่องแรกวันนี้นะคะดิฉันติดตามข่าวสารของทางตำรวจปคบรวมถึงอย.ด้วยล่าสุดค่ะมีการไปจับกุมนะคะเภสัชกรตัวปลอมก็คือไม่มีใบอนุญาตให้ขายยาแต่ปรากฏว่าร้านยาที่เขาสุ่มลงไปตรวจเนี่ยโอ้โหหลายร้านเหมือนกันนะตอนนี้ก็คือในย่านของรามคำแหงมีการกระจายกำลังนะคะเข้าไปตรวจสอบก็คือพบแหละค่ะว่าเภสัชกรไม่มีใบอนุญาตเนี่ยประมาณ13คนส่วนยาที่ดูแล้วมันอันตรายกับเยาวชนก็ไปเจอยาแก้ไอนะคะเพราะว่าเบาะแสเนี่ยเห็นเยาวชนกลุ่มเด็กวัยรุ่นเข้าไปซื้อยาอยู่บ่อยครั้งผิดสังเกตนะคะว่าเอ๊ะทำไมร้านนี้มีวัยรุ่นเข้าไปบ่อยจังเรื่องนี้นะคะตำรวจสืบสวนรวมถึงเจ้าหน้าที่อย.ก็มีการประชุมหารือกันเรื่องนี้จนกระทั่งนะคะมีการลงพื้นที่ไปในช่วงของวันที่24กรกฎาคมมาจนถึง9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะมีการตรวจตรา14จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปตรวจสอบร้านยากันค่ะว่าเอ๊ะขายยาอะไรทำไมมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขยันไปซื้อยาจังเลยนะคะมีการทราบนะคะตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมของร้านขายยาเหล่านี้ว่าใช้พนักงานขายที่ไม่ใช่เภสัชกรขายยาจำพวกยาแก้ไอยาแก้แพ้นะคะให้กับกลุ่มวัยรุ่นเพื่อนำไปผสมเป็นยาเสพติดประเภท4คูณร้อยใครรู้บ้างว่า4คูณร้อยคืออะไรเดี๋ยวมาเฉลยเนาะบางคนก็รู้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวไปเหมือนกันทีนี้การตรวจสอบครั้งนี้ก็ไปเจอแหละค่ะผู้กระทำความผิดที่เป็นพนักงานขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกรเนี่ย13คนพร้อมกับยึดของกลางเป็นยาปลอมด้วยนะคะ572ชิ้นยาไม่มีทะเบียน200กว่าชิ้นยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม 24,000 กว่าขวดยาเขียวเหลืองอีก 4,000 กว่าแคปซูลแล้วก็ยาควบคุมพิเศษ21กล่องมูลค่ารวมแล้วประมาณ1ล้าน4แสนบาทเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยจากทางพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมนะคะผู้กำกับการ4บก.ปคบ.บอกว่าการตรวจค้น14ร้านนี้นะคะมี1ร้านที่มีเภสัชกรและเปิดขายอย่างถูกต้องซึ่งร้านที่พบการกระทำความผิดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่รามคำแหงหัวหมากแล้วก็ลาดพร้าวซึ่งการเฝ้าระวังตรวจสอบเนี่ยนะคะพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเข้าไปใช้บริการเป็นอย่างมากและมีการขายยาแก้ไอและก็ยาอื่นๆผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้เป็นแบบเป็นหวัดหรือว่าไอจามและไปซื้อยานี่แหละค่ะผิดสังเกตเพราะว่าผิดวัตถุประสงค์เพราะอะไรคะเพราะว่าจะนำไปผสมเป็นยาเสพติดจึงวางแผนเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในครั้งนี้ค่ะจากการสอบสวนยังพบนะคะว่าทั้ง13คนเนี่ยเป็นคนของเครือข่ายเดียวกันมีนายจ้างเป็นผู้ลงทุนทำร้านยาเพื่อทำโควต้าในการรับยาแก้ไอให้ได้มากขึ้นและมีเจตนารมณ์เปิดร้านขายยาแสวงหากำไรผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ผิดจรรยาบรรณของอาชีพเภสัชกรด้วยนะคะโดยในจำนวน13คนนี้เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3 3คนมัธยมศึกษาปีที่6 2คนชั้นปริญญาตรีจำนวน8คนทั้งหมดให้การรับสารภาพว่ารับจ้างเป็นพนักงานร้านขายยาโดยปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาเป็นประจำทุกวันแต่จะมีเภสัชกรเข้ามาดูแลเพียงสัปดาห์ละ1ครั้ง
บุคคลเหล่านี้ได้รับจ้างนะคะได้ค่าจ้างนะคะเงินเดือนนี่แหละค่ะเดือนละประมาณ 12,000 บาทถึง 18,000 บาทเท่านั้นประมาณนี้ในส่วนของยาปลอมนะคะที่พบเภสัชกรวีรชัยรองเลขาธิการกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็มีการเปิดเผยนะคะว่ายาปลอมที่พบสวมเลขทะเบียนยาที่ยกเลิกไปแล้วทำให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากที่อาจจะรับความเสี่ยงจากการทานยาที่ไม่ได้คุณภาพหรือมีส่วนผสมที่ไม่ถูกต้องนะคะเตรียมประสานตำรวจขยายผลไปถึงสถานที่ผลิตและยานำเข้าที่ไม่ลงทะเบียนด้วยตลอดจนไปถึงร้านขายยาที่รับยาปลอมจากโรงงานไปขายความคิดเห็นของทางด้านเภสัชกรปรีชาพันติเวชอุปนายกสภาเภสัชกรรมนะคะก็มีการเปิดข้อมูลนะคะว่าสำหรับผู้กระทำความผิดจะถูกแจ้งความดำเนินคดีทั้งหมดส่วนเภสัชกรจะถูกดำเนินคดีพร้อมกับลงโทษทางวินัยสั่งพักใช้ใบอนุญาต2ปีนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดที่ยังต้องตรวจสอบหากพบการกระทำความผิดในลักษณะนี้ก็จะดำเนินคดีโดยไม่ละเว้นว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ค่ะมีการประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนว่าหากต้องการตรวจสอบร้านขายยานั้นๆว่าเป็นเภสัชกรจริงหรือเปล่านะคะขายยาให้ถูกต้องหรือไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าร้านยาของฉันประชาชนสามารถดูได้ว่าร้านยาใดอยู่ใกล้และแสดงใบหน้าของเภสัชกรเพื่อตรวจสอบได้ว่าไม่ใช่พนักงานมาขายแทนสำหรับข้อหาต่างๆเดี๋ยวเรามีคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะเบื้องต้นนะคะมีโทษปรับเยอะเหมือนกันนะข้อหาผู้กระทำความผิดพนักงานขายที่จะถูกดำเนินคดีนะคะตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมพ.ศ.2537เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมทำการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพดังกล่าวโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแต่จริงๆมีหลายโทษเหมือนกันนะหลายโทษหลายกรรมโอ้โหข้อกฎหมายเนี่ยต้องไปศึกษาอย่างละเอียดเพราะว่าตอนนี้มีการจับกุมไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องถามท่านรองเนาะส่วนเจ้าของร้านตอนนี้ต้องขยายผลนะคะว่าเอ๊ไปจับตัวการใหญ่หรือเจ้าของร้านได้หรือเปล่าหรือได้สอบปากคำหรือยังเขามีการให้ข้อมูลยังไงไหมนะคะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจยังไงเอาละเดี๋ยวเรามีสายของพันตำรวจโทจิรกฤตนะคะทองจินดารองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับคุณปิ่นครับผมที่มาที่ไปเป็นยังไงคะท่านรองคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะการจับกุมคดีนี้ค่ะครับผมในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็คือสืบเนื่องจากเมื่อช่วงประมาณปลายปี2565ครับผมก็คือทางบก.ปคบ.เนี่ยได้ร่วมกับอย.ทำการระดมกวาดล้างจับกลุ่มร้านขายยาซึ่งใช้เภสัชกรเถื่อนก็คือเภสัชกรปลอมเนี่ยในการขายยาให้กับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจำนวน174ล้านนะครับแล้วก็มันก็หายไปในช่วงหนึ่งต่อมาเนี่ยก็มีประชาชนเข้ามาทำการร้องเรียนอีกนะครับว่าได้มีร้านขายยาที่มีพฤติการใช้พนักงานขายยาที่ไม่ใช่เภสัชกรเนี่ยแอบขายยาแก้ไอยาแก้แพ้ให้กับกลุ่มวัยรุ่นครับเพื่อไปเป็นส่วนผสมของยาเสพติดชนิดน้ำกระท่อม4คูณร้อยครับก็เลยทำการระดมตรวจค้นและจัดระเบียบคุมเข้มร้านขายยาทั่วในกรุงเทพมหานครครับผมจุดที่สำคัญเลยเนี่ยค่ะที่บอกว่าล่าสุดที่เราจับได้นะย่านรามคำแหงอันนี้เป็นเป้าหมายใหม่ไหมคะหรือว่าการสืบค้นการขยายผลไปคะครับผมอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายใหม่นะครับซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็คือได้มีการเฝ้าตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้ก็คือได้มีการเฝ้าตรวจสอบแล้วดูพฤติการของร้านขายยาทั่วไปนะครับว่าร้านไหนมีพฤติการเข้าข่ายก็คือจะมีแบบกลุ่มลักษณะของผู้ที่เข้าไปซื้อยาเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ที่เป็นวัยรุ่นทั่วไปไม่มีอาการของการเจ็บปวดหรือเป็นไข้แต่อย่างใดครับเข้าไปซื้อร้านนั้นเป็นจำนวนผู้ใช้บริการที่มันมีความถี่เยอะๆและลักษณะการซื้อก็จะเป็นพวกซื้อยาแก้ไอครับก็เลยมาทำเครือข่ายขึ้นมาใหม่จิตเครือข่ายหนึ่งครับผมนอกจากยาแก้ไอแล้วมียาอย่างอื่นไหมคะที่ดูแล้วมันนำไปเป็นยาเสพติดอะไรประมาณนี้ค่ะที่ไปรุ่นซื้อเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้ไอกับยาแก้แพ้ครับผมหรือว่ายาแคปซูลเขียวเหลืองครับผมที่จะเอาไปใช้ในการไปผลิตน้ำกระท่อม4คูณร้อยครับผมต้องเรียกว่าน้ำกระท่อม4คูณร้อยมีเอาไปผสมกับ
น้ำอัดลมแบบนี้ไหมคะท่านรองเบื้องต้นนะครับต้องเรียนกับว่าน้ำกระท่อมสีขาวน้อยเนี่ยก็คือเป็นสูตรที่เริ่มแพร่หลายมาจากพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คือส่วนผสมว่าจะประกอบด้วย4อย่างก็คือมีน้ำกระท่อมนะครับน้ำอัดลมโคคาโคล่านะครับแล้วก็ยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของโคดีอีนและสุดท้ายก็จะเป็นแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เป็นพวกยากันยุงนะครับและทุกวันนี้มีการวิวัฒนาการที่มาก็จะใช้เป็นพวกยาแก้แพ้หรือยาทามาดอนเขียวเหลืองครับผมจะเป็นตัวแทนที่จะใช้กับยากันยุงครับผมค่ะท่านลองเวลาทานเข้าไปดื่มเข้าไปก็คือมีอาการมึนเมาเหรอคะเหมือนเราดื่มสุราอะไรพวกนี้โดยปกติแล้วเนี่ยน้ำกระท่อมเนี่ยกับยาแก้ไอเนี่ยพอเวลามาผสมกันเนี่ยมันก็คือจะทำให้เกิดอาการง่วงซึมนะครับมึนงงนะพอมาผสมกันสองอันปุ๊บวัตถุฤทธิ์มันก็จะเพิ่มขึ้นก็คือจะเกิดอาการมึนเมาทำให้สนุกสนานแต่พอดื่มไปเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อร่างกายก็คือทำให้หูแว่วนะครับก็ได้ประสาทหลอนซึ่งพวกนี้ก็นำไปสู่การเกิดอาการกระทำขึ้นทำให้ประชาชนอาจจะได้ความเดือดร้อนจากผู้ที่ดื่มน้ำกระท่อมผสมกับพวกยาเนี่ยครับผมอันนี้คือโทษนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่บอกสูตรแล้วไปทำกันนะไม่ได้นะคะโทษพิษภัยที่บอกไปนี่ก็คือร่างกายของเรามีผลแน่นอนก็คือในทางลบนะคะอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวเนี่ยนะคะที่ว่าไปทำอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ารู้สึกมีอาการบ้าคลั่งคุมตัวเองไม่อยู่อย่างที่เป็นข่าวหลายๆข่าวที่เราเห็นนะคะอันนั้นคือยกตัวอย่างได้ไหมมีเหตุการณ์อะไรที่แบบคนนั้นคลั่งคนนี้คลั่งอะไรอย่างเงี้ยข้างบ้านมีอาการไม่นอนหรือมีอาการที่แบบคุยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ากลัวไหมคะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ไหมคะท่านรองใช่ครับถูกต้องครับลักษณะจะคล้ายแบบนั้นเลยครับผมก็อาจจะมาจากน้ำอะไรพวกนี้นะคะถูกต้องครับ แต่คือต้องเรียนก่อนว่าน้ำพืชกระท่อมเนี่ยก็คือได้รับการปลดล็อกแล้วนะครับไม่ใช่เป็นยาเสพติดแล้ว แต่คือการนำเอาน้ำกระท่อมเนี่ยมาผสมกับพวกยาแก้ไอนะครับแล้วนำไปบริโภคเนี่ยจะมีความผิดตามพรบพืชกระท่อมเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปรุ่นซื้อไปปุ๊บแล้วคือเอาไปกินในกฎหมายคือปลดจากพืชกระท่อมเนี่ยไม่ใช่เป็นยาเสพติดแต่ถ้าว่าเอานำไปผสมกับพวกประเภทยาตามพรบยาครับตามกฎหมายยาเนี่ยหรือวัตถุอันตรายอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีอัตราโทษก็คือเป็นอัตราโทษปรับ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทครับผมแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนชักจูงให้เพื่อนมาดื่มเนี่ยอัตราโทษก็จะสูงขึ้นอีกหรือแม้กระทั่งมีการโฆษณาขายตามสื่อเนี่ยก็จะอัตราโทษจะขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคือถ้าซื้อยาแก้ไอไปปกติใช้ธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ถ้าว่าซื้อยาแก้ไอแล้วไปผสมกับน้ำกระท่อมไปทำสี่คูณร้อยเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้จุดวัตถุประสงค์ของการใช้ยาก็จะกลายเป็นความผิดตามพรบพืชกระท่อมครับผมค่ะอันนี้เตือนวัยรุ่นเนาะคนที่ขายค่ะปกติแล้วขายให้แบบหลายๆขวดแบบนี้โอ้โหถ้าเป็นเภสัชตัวจริงอ่ะเขาจะไม่ขายไหมคะต้องนำเรียนว่าคือถ้าเภสัชปกติทั่วไปเนี่ยการจะขายยาแก้ไอเนี่ยมันคือยาแก้ไอมันก็คือปกติแล้วเนี่ยเราต้องรู้ว่ายาแก้ไอก็คือเป็นยาแผนปัจจุบันธรรมดาครับเป็นยาที่ปลอดภัยสามารถใช้ได้ดังนั้นเภสัชกรทั่วไปก็ขายแต่คือจะขายในปริมาณที่คนทั่วไปใช้นะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่มีอาการอะไรเลยแต่ซื้อไปทีสามสี่ขวดเนี่ยมันก็จะผิดปกติซึ่งไม่น่าเภสัชกรจริงๆเขาจะไม่ทำการขายให้ครับผมทีนี้เภสัชกรเหล่านั้นเขาให้การยังไงไหมคะว่ามีนายจ้างในเบื้องหลังหรืออะไรยังไงค่ะก็คือในเคสนี้เนี่ยในการทำการจับกลุ่มแล้วก็สืบสวนขยายผลเนี่ยคือคนที่ขายเนี่ยคือไม่ใช่เภสัชกรเลยนะครับจำนวนที่ขีดใน13รายเนี่ยคือไม่ใช่เภสัชกรเลยเป็นคือคนที่จบชั้นม.3 ม.6 อะไรอย่างครับก็คือมาทำเป็นพนักงานขายในร้านแล้วเขาก็จะให้การว่าเออเนี่ยรับจ้างขายก็คือเนื้อที่คือมีคนมาซื้อก็คือขายตามที่คนซื้อคือไม่มีการแบบจ่ายยาตามแบบตามหลักของใช้วิชาชีพของเภสัชกรรมในการขายนะครับผมค่ะแล้วทีนี้เรามีการจะต้องขยายผลตอนนี้ทราบหรือยังว่านายจ้างหรือเจ้าของร้านตัวจริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนยังไงพอจะขยายผลไปได้ไหมคะกรณีของผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ดำเนินกิจการขายครับเจ้าของร้านยาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจากการสืบสวนขยายผลเนี่ยเรารู้ว่าลักษณะของเครือข่ายเนี่ยมีการกระทำความผิดก็คือเป็นลักษณะของเป็นเจ้าของผู้ดำเนินกิจการเนี่ยแค่รายเดียวแต่ยื่นขอใบอนุญาตจำนวนหลายแห่งก็คือ1ใน13รายเนี่ยคือมีแค่ชื่อเดียวแต่เปิด8ล้านนี่ครับอีกคนนึงนักสกุลเดียวกับคนแรกเลยมี3ล้านเป็น11ล้านนี่ครับซึ่งตอนนี้คือเรารู้ตัวแล้วแต่คือกรณีของผู้รับอนุญาตเนี่ยก็ต้องคือมันอยู่ในขั้นตอนของที่ทางอย.เนี่ยเขาจะเป็นคนขอเสนอให้คณะกรรมการยาเนี่ยคัด
ช้ใบอนุญาตครับผมส่วนการดำเนินคดีเนี่ยก็คือทางกองกับการที่บกปคบเนี่ยก็ต้องรอทางอย.เนี่ยทำการประมวลเรื่องแล้วมาร้องทุกข์ต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายหากว่ามีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยก็จะมีการออกหมายเรียกถึงเจ้าของร้านทุกร้านให้มารับทราบข้อกล่าวหาครับเราจะไปเจาะลึกถึงโรงงานผลิตไหมคะท่านรองในเบื้องต้นคือตอนนี้คือเรามีเป้าหมายของโรงงานที่ผลิตแล้วนะครับแต่คือตอนนี้ก็คือต้องอยู่ในชั้นของการสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปแต่คือเบื้องต้นคือรู้แล้วว่าอยู่ที่ไหนบ้างครับอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก็คืออาจจะมีการทำการตรวจค้นจับกลุ่มต่อไปในอนาคตครับอ๋อค่ะแต่ว่าในตัวของยาแก้ไออ่ะจริงๆแล้วก็คือไม่ได้มีสารอันตรายอะไรใช่ไหมคะตัวยาใช่ครับยาแก้ไอก็คือยาแก้ไอในตัวยาที่ส่วนใหญ่ที่เรายึดเนี่ยเป็นยาแก้ไอที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีบางตัวที่เป็นยาแก้ไอปลอมนะก็คือเป็นยาแก้ไอที่ใบอนุญาตหมดอายุถูกเพิกถอนนะครับหรือว่าสวมเลขของยาแก้ไอตัวอื่นแล้วมาผลิตเนี่ยมันก็มีอยู่เป็นบางส่วนที่เราทำการตรวจยึดมาได้เหมือนกันครับผมซึ่งในตัวที่เราทำการตรวจยึดที่ไม่ใช่ยาที่ได้รับอนุญาตจากอย.ถูกต้องเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างการส่งตรวจครับถ้าหากว่าส่งตรวจแล้ววิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเป็นยาแก้ไอที่มีส่วนผสมของสิ่งของที่ต้องห้ามเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหาขายยาปลอมครับซึ่งจะมีอัตราโทษจำคุก1 ปีถึง 20 ปีครับท่านรองคะแล้วในส่วนของวัยรุ่นที่ซื้อยาแก้ไอแล้วมาทำเป็นยาเสพติดประเภท4 คูณ 100เนี่ยเราจับกุมได้ไหมคะคือวัยรุ่นครับคือหากว่ามีการซื้อยาแก้ไอเนี่ยไปใช้ปกติเนี่ยถูกต้องก็คือจะไม่มีการจับกุมจะไม่ผิดอะไรเลยแต่ถ้าว่านำไปผสมกับน้ำกระท่อมแล้วไปบริโภคเนี่ยก็จะมีความผิดเราสามารถทำการจับกุมได้ซึ่งตามพ.ร.บ.พืชกระท่อมปี2565ครับผมแต่มันอยากไปในมาตรา27ว่าผู้ใดบริโภคใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับหรือยาตามพรบยาครับจะมีความผิดครับผมท่านรองตอนนี้คือการทำงานเชิงรุกของการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะตอนนี้จะต้องมีการตรวจสอบยังไงหรือจะฝากเตือนไปยังร้านค้ายังไงดีว่าเฮ้ยมันจะต้องมีใบอนุญาตนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยคนขายยาเนี่ยสำคัญมากๆในการแนะนำผู้บริโภคต่างๆเขาจะต้องได้รับใบอนุญาตอย่างไรควรตระหนักตรงนี้อย่างไรอะคะท่านรองอ๋อครับผมก็คือเบื้องต้นนะครับก็คือฝากความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่ายาเนี่ยก็คือหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการรักษาโรคบรรเทาโรคอาการเจ็บป่วยที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีการใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีและได้รับคำแนะนำอย่างละเอียดจากผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะครับโดยเฉพาะยาอันตรายยาควบคุมพิเศษเนี่ยต้องใช้ออกรับมาตรฐานต้องใช้ตามใบสั่งแพทย์เท่านั้นนะครับแต่หากว่าคุณไปซื้อยาจากเภสัชกรซึ่งปลอมไม่ใช่ตัวจริงอะไรนะครับคุณอาจจะได้รับยาที่ไม่ถูกต้องตามโรคที่คุณต้องได้รับการรักษานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหากว่าร้านขายยานะครับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองจะประกอบกิจการแล้วไม่มีเภสัชกรประจำร้านเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทางอย.ก็จะทำการตรวจสอบแล้วเดี๋ยวมีการกับทุกร้านที่ทำผิดครับผมตอนนี้ก็มีแผนใช่ไหมคะที่ว่าจะตรวจสอบตรวจตานอกจากกรุงเทพมหานครแล้วจะมีขยายผลไปในภูมิลำเนาใกล้ๆหรือต่างจังหวัดยังไงไหมคะท่านรองคะตอนนี้คือทางอย.กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็คือทำการทำข้อมูลก็คือจะทำการตรวจสอบในพื้นที่ที่มีเยาวชนนักศึกษาเนี่ยอยู่จำนวนมากก่อนแล้วจะขยายวงกว้างไปเรื่อยๆทั่วประเทศครับผมไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครครับก็จะเป็นพื้นที่เป้าหมายเนาะจะได้ตรวจตราแล้วก็จะลดประเด็นปัญหาเรื่องของคนอาจจะมีการอาการประสาทหลอนจากการเสพยาเสพติดเหล่านี้อันนี้เรียกว่าเป็นยาเสพติดเลยไหมคะเนาะท่านรองครับผมใช่ครับท่านรองอยากให้เตือนวัยรุ่นหน่อยที่มักจะดื่มนี่แหละค่ะเครื่องดื่มเอามาผสมกันจนกลายเป็นยาเสพติดเกิดความมึนเมาอะค่ะมันจะมีผลกระทบต่อครอบครัวต่อคนรอบด้านยังไงบ้างอะค่ะกับผมก็คืออยากเตือนทางวัยรุ่นนะครับคืออย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปฟังเพื่อนให้มากก็คืออาศัยผลข้างเคียงของยาแก้ไอแล้วไปทำให้ไปใช้ในผิดวิธีถึงแม้ว่าตัวเองจะพบยาแก้ไอแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นเนี่ยมันไม่ผิดปกติแต่หากว่านำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตัวเองว่าอาจจะทำให้ตัวเองเสียอนาคตได้โดยที่ไม่ควรที่จะเป็นครับผมค่ะยังไงก็ขอฝากเตือนน้องๆประชาชนเยาวชนทั่วไปด้วยนะครับว่าการใช้ยาแบบนี้มันไม่สมควรที่จะต้องเอาอนาคตของเราไปแลกกับความสนุกสนานความคึกขนองกับเพื่อนฝูงครับอาจจะเป็นปัญหาสังคมตามมาก็ได้ใช่ไหมคะท่านรองคะครับใช่ครับ
เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับข้อมูลแล้วก็ข้อกฎหมายด้วยเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเชิญท่านรองมาให้ข้อมูลใหม่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าการขยายผลในการจับกุมตรวจตรานะคะมาเตือนภัยผู้บริโภคกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะท่านรองคะครับสวัสดีค่ะพันตำรวจโทจิรกฤตทองจินดานะคะท่านเป็นรองผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ก็ดูแลเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเหมือนกันนะคะตอนนี้มีการสืบไปต่างๆแล้วล่ะค่ะว่ามันมีจุดไหนที่เข้าข่ายการขายยาที่ไม่ถูกต้องมีเภสัชปลอมอีกไหมนะคะจริงๆมีหลากหลายนะไปตรวจสอบคลินิกก็มีเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวนำมาแจ้งเนาะเรื่องของการซื้อยานะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านที่มีเภสัชกรถูกต้องไหมขายยาให้เนี่ยถูกหรือเปล่าเข้าไปเลยค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันร้านยาของฉันนะคะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้รวมถึงติดตามเพจของอย.ได้นะมันมีการแจ้งเตือนการแจ้งข่าวในนั้นก็มากมายเหมือนกันค่ะไปเรื่องที่2กันต่อเรื่องนี้เป็นเรื่องอันดับหนึ่งเลยนะคะที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภัยออนไลน์ก็คือเรื่องของการหลอกขายสินค้าทางออนไลน์นั่นเองก็คือเรื่องที่มีผู้ก่อเหตุสร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้นมาแล้วก็โฆษณาขาย iPad iPhone มือ2แล้วไปหลอกผู้เสียหายนะคะที่สนใจซื้อแต่ทีนี้ผู้ก่อเหตุเองนี่แหละค่ะก็ไปหลอกอีกต่อหนึ่งตำรวจไซเบอร์ไปจับกุมตัวได้แล้วนะตำรวจไซเบอร์บอกว่าโอ้โหหลอกเก่งยิ่งกว่าผีอีกนะคะเพราะว่าทางผู้ก่อเหตุอะค่ะไปสั่งซื้อสินค้าไว้เหมือนกันกับร้านค้าล้อแม็กร้านทองร้านนาฬิกาแต่ตัวเองไม่ต้องจ่ายเงินค่ะเอาเงินจากผู้เสียหายที่ต้องการซื้อ iPad จากเพจตัวเองนี่แหละค่ะบอกว่าเธอสนใจซื้อใช่ไหมรีบจับจองนะ iPad จะหมดแล้วโอนเงินมาได้เลยเพื่อจองสินค้าแต่ให้ผู้เสียหายนี่แหละค่ะโอนเงินไปยังร้านล้อแม็กผู้เสียหายคนที่จะซื้อ iPad เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นร้านอะไรก็เข้าใจว่าเป็นของเจ้าของเพจร้าน iPad ผู้เสียหายท่านนั้นก็โอนไปที่ร้านล้อแม็กซึ่งก็รอสินค้า iPad เมื่อไหร่ก็ไม่มาสักทีปรากฏว่าก็ไม่ได้รับสินค้าจนกระทั่งทักไปหาร้านล้อแม็กว่าเมื่อไหร่จะส่ง iPad มาให้ร้านล้อแม็กงงเลยค่ะทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเรื่องของร้านล้อแม็กเนี่ยก็ถูกอายัดบัญชีก่อนนะถูกอายัดบัญชีก็ไม่รู้ว่าใครอายัดบัญชีซึ่งตนเองนั้นได้ส่งพัสดุไปแล้วแต่พัสดุที่ส่งไปนั้นส่งไปให้ผู้ก่อเหตุที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหอพักแห่งหนึ่งนะคะเรื่องนี้นะคะดิฉันก็นำเรื่องเนี่ยค่ะไปปรึกษากับตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่ามีเหตุแบบนี้นะผู้เสียหายประมาณสัก10กว่าคนแล้วที่เดือดร้อนจากคนคนหนึ่งที่แอบอ้างนะคะแล้วก็ไปสั่งซื้อของทางออนไลน์แต่ไม่จ่ายเงินให้คนอื่นจ่ายให้แทนแต่การสืบสวนนั้นนะคะก็มีการประสานทีมสืบของสอท.2ตั้งชุดปฏิบัติการขึ้นมาไปแกะรอยไปยังที่อยู่ที่ส่งพัสดุไปซึ่งอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตำรวจก็มีการวางแผนกันแล้วค่ะว่าเราต้องสืบจากตรงนี้ก่อนนะคะจากเบาะแสจริงๆแล้วผู้เสียหายที่ซื้อ iPad รวมถึงร้านทองร้านล้อแม็กก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันว่าน่าจะเป็นคนนี้ไหมก็คือมีการช่วยกันหาเบาะแสผ่านโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะผู้ก่อเหตุมีการเล่น Facebook ปรากฏว่ามีผู้เสียหายคนนึงแคปรูปมาส่งให้ดิฉันดูนะคะสงสัยว่าจะเป็นคนนี้นะพี่นะคะเราก็นำภาพแล้วก็ข้อมูล Facebook เนี่ยส่งต่อให้พี่ทีมสืบทีมสืบก็ทำงานเลยนะคะไปถึงพระนครศรีอยุธยาไปที่หอพักแห่งนั้นไปสืบถามห้องพักห้องนี้ใครพักปรากฏว่าไปดูบินค่าไฟ1เดือนของห้องนี้ราคาค่าไฟนะคะ 7,000 กว่าบาทก็เกิดความสงสัยค่อนข้างที่จะเริ่มมั่นใจละนะคะว่าเอ๊ะอยู่ทั้งวันแน่ๆไม่ไปไหนแน่ๆคนที่ขายออนไลน์หรือท่องโลกออนไลน์อยู่เนี่ยมักจะอยู่แต่ในห้องค่ะท่องไปและมีซิมการ์ดมือถือเยอะมากตำรวจขึ้นไปเลยค่ะหลังจากไปขอหมายค้นจากทางศาลจังหวัดแล้วนะคะไปเจอนายต้อมอายุประมาณ28ปีซึ่งขอดูบัตรประชาชนปรากฏว่าเป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนอ้างว่ามีแค่ใบรับรองใบเกิดก็รู้ตัวแหละค่ะว่าชื่อนี้นะอยู่ที่ชัยนาท
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะตอนแรกนายต้อมให้การว่ามีคนบงการเขาอีกทีนึงซึ่งเราขอชื่อขอเบอร์ติดต่อนายต้อมบอกว่าอ๋อเขาไม่ให้ชื่อพี่เขาเช่าห้องนี้ให้ผมอยู่เพื่อรับพัสดุให้นะคะซึ่งนายต้อมเนี่ยของกลางที่ตำรวจไปเจอก็คือมีทองคำมีแหวนมีสร้อยคอนาฬิกาหรูมีล้อแม็กซึ่งเอาไปพ่นสีเรียบร้อยแล้วใส่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมีหมวกกันน็อกมีกระเป๋าในห้องนั้นนะคะจะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแฟนของผู้ชายคนนี้ก็ให้การว่าไม่รู้หรอกว่านายต้อมเนี่ยขายสินค้าออนไลน์หรือเปล่าแต่ก็เห็นว่ามีพัสดุมาตลอดพัสดุเนี่ยตัวเองไม่ได้จ่ายเงินนะคะเป็นเงินคนอื่นทรัพย์สินที่ยึดมาได้ตอนนี้เนี่ยมีจำนวนโอ้โหมูลค่าน่าจะประมาณหลายแสนบาทตอนนี้ตำรวจยึดไว้แล้วนะคะส่วนล้อแม็กเนี่ยนะคะจากสีทองเอาไปพ่นเป็นสีแดงตอนนี้ตำรวจส่งตัวนายต้อมมายังศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วนะคะก็คือมาให้การที่ตำรวจไซเบอร์นะที่ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีก็เลยนำฝากขังที่นี่ก่อนฝากขังได้หลายฝากอยู่นะตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยประมาณ14คนอยู่หลายจังหวัดมากๆภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานมีหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ต้องเร่งอายัดตัวตำรวจก็จะต้องส่งฟ้องต่อไปรวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นทางแพ่งที่จะเอาทรัพย์สินคืนมาได้หรือเปล่านั้นทางผู้เสียหายต้องไปฟ้องแพ่งฟ้องที่ศาลแพ่งก็ได้เข้าไปที่ออนไลน์ก็ได้ค่ะมีการบริการประชาชนในเรื่องของการฟ้องแพ่งได้ทันทีกรณีที่เสียหายจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์เช่นได้ของไม่ตรงปกสั่งสินค้าไม่ได้สินค้าอันนี้ก็ต้องฟ้องเองกว่าจะได้ทรัพย์สินคืนก็ใช้เวลาอีกนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีในเรื่องของการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์คดีนี้เนี่ยทางท่านนิเวศบอกว่าเป็นคดีจับแพ้ชนแกะคนร้ายอยู่ตรงกลางก็คือหลอกทั้งสองทางภัยออนไลน์อันดับหนึ่งเลยนะคะที่บอกไปก็คือหลอกลวงซื้อขายสินค้าทางออนไลน์สถิติแจ้งความออนไลน์สะสมในช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมามียอดคดีที่แจ้งไปในตำรวจไซเบอร์7,714 คดีความเสียหายนะคะพุ่งไปถึง140ล้านบาทส่วนภาพรวมคดีที่แจ้งความออนไลน์รวมหลากหลายคดีในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีทั้งหมด 16,630 คดีความเสียหาย 1,800 ล้านบาทอุ๊ยตัวเลขดิฉันตกใจจริงๆตอนนี้เนี่ยภัยจากทั้งคนไทยที่มาหลอกกันเองแบบนี้รวมถึงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูสถิติแล้วมันช่างเยอะเหลือเกินคุณผู้ฟังตอนนี้ตำรวจไซเบอร์ก็ทำงานกันทุกวันนะวันนี้ก็มีแถลงข่าวเรื่องของการไปจับกลุ่มทุนจีนหลอกเล่นคริปโตเคอเรนซีอีกเรื่องนึงการทลายการจับกลุ่มตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็จับมือกับทางกสทช.นะไปกวาดล้างสถานีโทรคมนาคมและเสาสัญญาณเถื่อนที่ชายแดนเพราะอะไรคะเอื้อต่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์จริงๆไปจับกลุ่มแล้วก็ไปเจอข้อมูลเป็นบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ที่ชายแดนพลตำรวจตรีอำนาจนะคะรองผู้บัญชาการสอทไปด้วยแต่เรื่องนี้นะคะท่านต่อสักลงพื้นที่เองด้วยนะคะพร้อมกับทางผู้บริหารของกสทช.ลงไปเป็นคณะเลยนะช่วงวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองมีในส่วนของเจ้าหน้าที่กสทช.ด้านกฎหมายและประธานอนุกรรมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายความผิดทางเทคโนโลยีแล้วก็พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผบตร.รับผิดชอบด้านงานป้องกันและปราบปรามรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายๆฝ่ายเลยค่ะลงพื้นที่ไปร่วมกันจับกุมนะคะสถานีวิทยุคมนาคมแล้วก็เสาสัญญาณผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วซึ่งที่ผ่านมานะคะเป็นการเขาเรียกว่าไปพบว่ามีการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เว็บพนันออนไลน์ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันเนื่องจากเป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มแก๊งมิจฉาชีพได้อาศัยอยู่แถวๆตะเข็บชายแดนเป็นแหล่งกบดานแล้วก็เป็นฐานก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ต่อคนไทยเพราะว่าตอนนี้มีกลโกงหลายวิธีที่แนบเนียนมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือที่กระจายสัญญาณจากฝั่งไทยโดยมีการไปลักลอบตั้งสถานีวิทยุเถื่อนกระจายสัญญาณมือถือแ
แล้วก็อินเทอร์เน็ตเกินเขตราชอาณาจักรกสทช.ก็ได้ร่วมมือกับทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตามตรวจสอบการประกอบการดังกล่าวของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกสทช.ด้วยนะมีการตรวจค้นจับกุมการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามแนวชายแดนเพื่อตัดตอนองค์ประกอบสำคัญของแก๊งเหล่านี้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาตรงนี้เห็นว่าไปตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งนะคะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องการขยายผลแล้วก็เฝ้าระวังนะคะพอพบเมื่อไหร่ก็ไปปฏิบัติการนั่นแหละค่ะจริงๆแล้วมีสายสืบอยู่แล้วแหละดิฉันว่านะเรื่องนี้นะคะต้องมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมีการขอหมายศาลนะคะนำไปสู่การจับกุมเรียบร้อยแล้วกรณีที่หนึ่งนะคะที่บอกว่าเข้าไปจับกุมสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหันทิศทางสายอากาศไปยังประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจำนวน4สถานีเป็นความผิดมีและใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา6และ11แห่งพรบวิทยุคมนาคมมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีอีกฐานความผิดหนึ่งค่ะประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตแบบที่1โดยไม่ได้อนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมทั้งจำจับกุมผู้กระทำความผิดได้2คนกสทช.ก็ได้ทำการรื้อถอนสถานีวิทยุคมนาคมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวทั้งหมดและทำการยึดอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ใช้กระทำความผิดได้จำนวนมากนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.คลองลึกเพื่อดำเนินคดีต่อไปส่วนกรณีที่2พบการตั้งสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่หันทิศทางไปทางประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วมันช่างเยอะเหลือเกินนะคะช่างเหิมเกิมเหลือเกินเนาะถ้าจะว่าไปทำให้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเหตุให้พื้นที่การให้บริการเนี่ยค่ะของผู้ประกอบการเกินกว่าอาณาเขตพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็ล่วงล้ำไปยังอาณาเขตประเทศข้างเคียงโดยตรวจสอบพบสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เข้าลักษณะดังกล่าวจำนวน23สถานีด้วยนี่ก็เป็นการตัดตอนนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งจริงๆเล่ายังไม่หมดเพราะว่าไปเจอในส่วนของซิมการ์ดอีกเยอะมากๆในพื้นที่ตลาดลงเกลือตอนนี้ก็ต้องกวาดล้างตรงนั้นก่อนจริงๆมีข้อมูลที่ไปจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นกลุ่มแก๊งกดเงินได้ที่เชียงรายด้วยโอ้โหนี่คือมันเยอะเหลือเกินกระจายไปทั่วประเทศส่วนมากนะคะจะมีทางแม่สายสระแก้วอรัญญประเทศนะคะตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตำรวจไซเบอร์เหนื่อยกันจริงๆต้องตั้งกองบัญชาการเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะไม่เป็นไรค่ะทางตำรวจก็เร่งปราบปรามนะคะแต่ว่าหลักใจความสำคัญของเราต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยที่จะต้องตั้งสตินะคะไม่เชื่อไม่หลงกลด้วยนะคะเกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันค่ะไปช่วงต่อไปกันเลยนะคะคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องกินน้ำมันปลาลดคอเลสเตอรอลได้หรือไม่ไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยกินน้ำมันปลาลดคอเลสเตอรอลได้หรือไม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันปลาและคอเลสเตอรอลมันเป็นยังไงนะคะอาจารย์คะบางคนอาจจะได้ยินได้ฟังโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาว่ากินแล้วสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้น้ำมันปลาคืออะไรแล้วมันช่วยลดคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดได้จริงหรือไม่คะอาจารย์คำตอบโดยสรุปนะน้ำมันปลาเนี่ยไม่ลดคอเลสเตอรอลหรอกแต่อาจจะลดไขมันได้คือในบางเว็บไซต์เนี่ยนะเขาก็จะมีการตั้งกระทู้ถามกันเรื่องเกี่ยวกับว่าน้ำมันปลาเนี่ยลดคอเลสเตอรอลได้ไหมลดไขมันได้ไหมก็มีคนบางคนก็ตอบว่ากินต่อเนื่องได้เพราะมันไม่อันตรายนะแล้วน้ำมันปลาจะมี EPA ช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงควรจะเว้นตอนผ่าตัดคืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเ
ขาจะให้คนไข้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยบอกเลยว่ากินน้ำมันปลามาไหมเพราะจริงๆเนี่ยเขาจะต้องสั่งให้หยุดล่วงหน้านะเนื่องจากว่าน้ำมันปลาเนี่ยถ้าในปริมาณสูงเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยจางลงได้คือคนบางคนมีปัญหาเลือดข้นมีเกล็ดเลือดเยอะนะก็เลยต้องกินน้ำมันปลาเพื่อให้เลือดเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ปกติอาจารย์คะน้ำมันปลาคืออะไรเขาสกัดมาจากตัวปลาหรือส่วนไหนของปลาคะอาจารย์เขาสกัดมาจากเศษปลาคือโรงงานทำปลาเช่นทำซูริมิเนี่ยโรงงานที่เขาทำซูริมิเนี่ยเขาก็เอาปลามาหลายๆชนิดนะแล้วแต่ว่าเขาจะเอาปลาอะไรมาทำเนี่ยส่วนที่ไปเหลือเป็นหัวเป็นหางหรืออาจจะเป็นกระดูกด้วยซ้ำนะหรือทุกอย่างที่ไม่ได้เนื้อที่เขาเอาไปทำซูริมิเนี่ยเขาก็จะเมื่อก่อนเนี่ยก็เอาไปทำเป็นปุ๋ยหรือเป็นอาหารสัตว์แต่ตอนหลังเนี่ยพอรู้กันว่าน้ำมันปลามีประโยชน์แล้วก็รู้กันว่าปลาหลายชนิดเนี่ยมีไขมันสูงเขาก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปสกัดออกมาเป็นน้ำมันนะมีวิธีทำโดยเฉพาะค่ะก็น้ำมันที่ได้มาก็เป็นน้ำมันปลาความจริงเนี่ยน้ำมันปลาเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานนะเช่นถ้าเราจะอิงมาตรฐานอเมริกากับแคนาดาในเว็บของ US Pharmacopeia เนี่ยหรือเภสัชตำรับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้คำจำกัดความของน้ำมันปลาที่มีกรดโอเมก้า3คือแคปซูลที่มีส่วนประกอบของน้ำมันปลาที่มีกรดโอเมก้า3ไม่น้อยกว่าร้อยละ95และไม่เกินร้อยละ105ตามที่ติดฉลากไว้คือตัวเลขมันเกิน105เหตุผลก็คือว่าเวลาวิเคราะห์เนี่ยมันจะต้องมีตัวเลขบวกลบอย่าประหลาดใจคือจริงๆเขาต้องการให้เป็นร้อยแหละแต่ว่ามันก็อาจจะลบ5บวก5ได้ส่วนของแคนาดาเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแคนาดาเนี่ยเขามีการกำหนดก่อนอเมริกาด้วยซ้ำว่าน้ำมันปลาจะต้องเป็นยังไงเนื่องจากว่ามันมีการใช้ในการบำบัดโรคบางอย่างในเว็บไซต์ชื่อ Drug Bank เป็นเว็บไซต์ที่สร้างและดูแลโดยมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาและศูนย์นวัตกรรมเมตาบอลิมิกที่ตั้งอยู่ที่อัลเบอร์ตาแคนาดาเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าภายใต้การอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของแคนาดาเมื่อเดือนกรกฎาคม2016เภสัชภัณฑ์น้ำมันปลาที่ประกอบด้วยส่วนผสมของกรดไขมันโอเมก้า3 EPA คือกรดไอโคซาเพนตาอีโนอิกและ DHA คือกรดโดโคซาเฮกซาอีโนอิกคือชื่อ2ชื่อนี่อย่าไปจำเอาแค่ EPA กับ DHA ก็พอสองตัวเนี่ยคือน้ำมันปลาที่สำคัญที่เราควรจะได้น้ำมันปลาเนี่ยจะมี2แบบแบบที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์คือเภสัชกรขายให้เราได้เลยกับแบบที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เพราะว่ามันเป็นความคุ้มค่าที่สูงแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าใช้ในการบำบัดอาการของเลือดข้นซึ่งอันนี้ก็ต้องมีการตรวจทางเจาะเลือดดูนะคือในน้ำมันปลาที่เขาสกัดออกมาจากทุกส่วนของปลาเนี่ยจะมีโอเมก้า3 EPA และ DHA แต่ว่าถ้าจะกินก็ควรปรึกษาเภสัชกรหรือหมอด้วยใช่ไหมคะว่าจะกินแบบเข้มข้นหรือกินแบบธรรมดาทั่วไปใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นก็เป็นอันนึงที่ควรจะต้องทำแต่ที่สำคัญนะควรจะซื้อจากยี่ห้อที่ขึ้นทะเบียนกับอย.ของแต่ละประเทศด้วยเพราะว่าอะไรคือน้ำมันปลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย EPA กับ DHA เนี่ยปลาไม่ได้สร้างเองสาหร่ายเป็นตัวสร้างพวกพืชสัตว์เซลล์เดียวที่อยู่ในทะเลเนี่ย มีเยอะแยะนะค่ะคือบางชนิดเนี่ยสร้าง EPA กับ DHA เนี่ยได้สุกแล้วปลาไปกินก็สะสมในไขมันเขาแต่ว่าถ้าเป็นปลาบางชนิดนี่ก็อาจจะมีตับยิ่งถ้าเป็นปลาที่เลี้ยงนะค่ะอาจจะมีน้อยกว่าปลาธรรมชาติมักจะมีมากกว่าอ๋อเพราะว่าปลาธรรมชาตินี่คือมันอาจจะอยู่ในท้องทะเลลึกหรือไม่ลึกแต่ว่าการกินอาหารของมันก็จะได้มาจากสาหร่ายหรือพวกพืชทะเลต่างๆพอไปอยู่ในตัวปลามันก็อยู่ในน้ำมันปลามันก็จะมีกรด EPA แล้วก็ DHA มากนั่นเองมากกว่าปลาเลี้ยงไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่จะมีมากกว่าปลาเลี้ยงนะคือสมัยก่อนเนี่ยตอนเริ่มต้นที่น้ำมันปลาเริ่มฮิตเนี่ยนะเขาก็ต้องบอกว่าต้องกินน้ำมันปลาที่มาจากทะเลน้ำลึกที่มีความเย็นโอ้โหเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาแพงมากเลยค่ะก็มีการทำวิจัยเกือบทุกประเทศแหละโดยเฉพาะของไทยเราเนี่ยที่ศูนย์วิจัยโรงพยาบาลรามาเนี่ยก็มีหมอท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นอาจารย์ในโครงการพัฒนาศาสตร์ที่ผมก็อยู่ด้วยเนี่ยท่านก็ให้ลูกศิษย์ทำวิจัยค่ะปรากฏว่าปลาในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มี EPA DHA สูงปลาที่มีไขมันสูงเช่นอะไรปลาสวายปลาเทโพมั้งพวกนี้น้ำมันจะเยอะปลาดุกล่ะคะปลาดุกก็มีน้ำมันเยอะนะ
ที่อาจารย์บอกว่าถ้าจะเลือกกินน้ำมันปลาเนี่ยเมื่อก่อนมีคำแนะนำว่าต้องเป็นปลามาจากน้ำทะเลลึกแต่ว่าปัจจุบันนี้ล่ะคะถ้าจะกินน้ำมันปลาเนี่ยจะต้องดูอะไรก็ดูว่าขึ้นทะเบียนไหมนะฮะถ้าขึ้นทะเบียนเนี่ยเขาต้องมีข้อมูลการวิเคราะห์มาเพื่อขึ้นทะเบียนไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เอามาขายได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีเลขทะเบียนอย.และน้ำมันปลานี่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่อาจจะจดแจ้งอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้จำเป็นจะต้องดูยี่ห้อด้วยนะผมไม่อยากให้กินยี่ห้อที่ประหลาดๆอ่ะค่ะคือยี่ห้อที่มีขายเนี่ยเป็นสัจจกรเขาจะบอกเลยว่ามีแล้วกินน้ำมันปลามีประโยชน์ยังไงคะอาจารย์ที่เราเชื่อกันก็คือว่ามันช่วยลดไขมันพวกไตรกลีเซอไรด์ได้มีงานวิจัยอยู่เหมือนกันมีบทความเรื่องการเสริมกรดไขมันโอเมก้า3และความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีพิมพ์ในวารสารNutrients ของปี2018ให้ข้อมูลให้ข้อสรุปที่บอกว่าน่าจะเกิดขึ้นนะฮะไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะหมอเจาะเลือดดูใช่ไหมหมอก็จะสั่งให้กินน้ำมันปลาเสร็จแล้วก็ต้องไปเจาะเลือดดูอีกทีว่ากินไปกี่วันแล้วกินไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันลดลงได้ไหมส่วนใหญ่ก็จะลงได้ถ้าไปตามโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลที่ดีๆนะไม่ใช่ไปคลินิกนะคลินิกที่บางทีก็แล้วแต่มีงานวิจัยที่บอกเลยว่าน้ำมันปลาเนี่ยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ได้อย่างไรเป็นบทความเรื่องการลดไตรกลีเซอไรด์โดยกรดไขมันโอเมก้า3กลไกที่ปรับเปลี่ยนโดย N-acetyltaurine อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Clinical Investigation ปี2021เขาบ่งเลยบอกว่า N-acetyltaurine เนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้กรดไขมันหรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยลดลงได้แล้วมันปลาเนี่ยเราพูดถึง EPA กับ DHA ใช่ไหมในบทความเนี่ยเขาพูดถึง N-acetyltaurine ต้องอธิบายนิดนึงคำว่า taurine นี่เป็นกรดอะมิโนซึ่งพบมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ประมาณ 0.1% ของน้ำหนักตัวเลยแต่ไม่ใช่กรดอะมิโนที่อยู่ในสายของโปรตีนมันเป็นกรดอะมิโนที่อยู่อิสระอยู่ตามกล้ามเนื้อตามอวัยวะต่างๆ taurine เนี่ยสร้างมาจากกรดอะมิโนจำเป็นคือซิสเตอีนเอนไซม์ในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนซิสเตอีนไปเป็นทอรีนแล้วทอรีนเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์กับระบบเลือดและหัวใจการเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของกล้ามเนื้อและสมองทอรีนจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอนไซม์ของร่างกายเราก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่สูงอายุมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยทอรีนน้อยลงการที่จะไปจับกับ DHA หรือ EPA ก็ตามเนี่ยเพื่อที่จะไปยับยั้งการย่อยไตรกลีเซอไรด์ในลำไส้ก็จะน้อยลงไตรกลีเซอไรด์ที่เข้าไปในเลือดก็จะมากขึ้นองค์ประกอบพิเศษตัวนี้ที่เราเรียกว่า N-acetyltaurine เนี่ยมันจะไปยับยั้งการย่อยไตรกลีเซอไรด์ในลำไส้และยับยั้งการดูดซึมด้วยของไขมันพอมันลดลงไปเมื่ออายุสูงขึ้นไขมันของบางคนเนี่ยจึงเพิ่มขึ้นอันนี้คนละเรื่องกับคอเลสเตอรอลนะคอเลสเตอรอลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเพราะร่างกายสร้างเซลล์น้อยลงปกติเนี่ยเราใช้คอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ด้วยต้องพอเหมาะนะถ้าไม่เหมาะเนี่ยผนังเซลล์ก็ทำงานได้ไม่ดีเซลล์นั้นก็จะผลิตนู่นผลิตนี่หรือทำอะไรก็ไม่ค่อยตรงอย่างที่ควรจะเป็นค่ะดังนั้นพอคนอายุมากขึ้นเซลล์สร้างน้อยลงคอเลสเตอรอลในเลือดมันก็สูงขึ้นกรณีของคอเลสเตอรอลเนี่ยถ้าสูงเนี่ยหมอก็จะให้กินยากลุ่มสเตตินหรือบางครั้งเนี่ยถ้ากินเป็นอาหารเนี่ยก็จะเป็นพวกไฟโตสเตอรอลซึ่งอยู่ในพวกธัญพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีนะพวกข้าวกล้องอะไรพวกนี้จะมีค่ะอาจารย์คะสรุปแล้วงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาอย่างเช่นบอกว่าโอเมก้า3เนี่ยมันมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่ามีความแตกต่างกันอันนี้ได้ข้อสรุปเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของอาการหัวใจวายกับโอเมก้า3นะคะอาจารย์คือเขาพูดประมาณว่ามันดูเหมือนจะได้ผลนะเพราะว่าเวลาดูระบาดวิทยาเนี่ยอันนี้เป็นระบาดวิทยาว่าคนที่กินไปแล้วเนี่ยพอเราตามไปเรื่อยๆเนี่ยเขามีอุบัติการณ์การเกิดโรคพวกเนี้ยต่ำลงไหมก็เหมือนกันจะเป็นอย่างนั้นคือหมายความว่ากลุ่มคนที่นำมาวิจัยพอกินโอเมก้า3ไปมันสามารถช่วยลดอาการด้านหัวใจลงได้อย่างมีนัยสำคัญใช่ไหมคะอาจารย์คือปกติเนี่ยถ้าไขมันในเลือดสูงเนี่ยมักจะเป็นตัวชี้วัดว่าอนาคตเนี่ยมีโอกาสมีปัญหากับโรคหัวใจได้เป็นกับหัวใจเนี่ยจะมีปัญหาเส้นเลือดหัวใจอะไรเงี้ยนะค่ะดังนั้นเนี่ยผมจึงต้องเอาบทความที่เขาบอกว่าทำไมน้ำมันปลาถึงจะช่วยลดปัญหานี้ได้ก็คือมันมีเจ้าทอรีนมาช่วยจับตัวกับไขมันกรดไขมันแล้วก็ประยับยั้งการดูดซึมหรือการย่อยของไตรกลีเซอไรด์ที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพ
อันนี้ก็เลยเป็นข้อมูลรวมกัน2บทความที่จะบอกว่าน้ำมันปลานี่น่าจะได้ผลในการลดจริงๆเนี่ยก่อนที่จะกินหรือจะทำอะไรเนี่ยควรจะไปคุยกับหมอก่อนให้หมอตรวจร่างกายก่อนค่ะคือหมายความว่าใครที่อาจจะมีความดันโลหิตสูงมีไขมันในเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์สูงน่าจะลองไปปรึกษาแพทย์ว่าจะสามารถกินน้ำมันปลามาช่วยเสริมตรงนี้ได้ไหมอาจารย์ช่วยสรุปอีกครั้งค่ะว่าในงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาน้ำมันปลาช่วยลดไขมันชนิดไหนได้บ้างคะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยก็จะมียาหลายตัวนั้นที่หมอก็จะสั่งได้แต่ตัวหนึ่งแน่ๆที่เขามักจะใช้ก็คือน้ำมันปลาเนี่ยเพราะว่ามันกินง่ายมันเป็นอาหารนะผลข้างเคียงเนี่ยมันจะน้อยกว่าสารเคมีอื่นดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าเป็นคำแนะนำของหรือการดูแลของหมอเนี่ยมันก็ควรจะไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้ตัวว่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเราเองเนี่ยสูงแต่ว่าไม่อยากไปหาหมอไม่อยากไปเสียเงินแพงๆก็คือไปซื้อพวกออนไลน์เนี่ยที่น่ากังวลคือว่าอาจจะได้ของไม่จริงเพราะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำมันปลาที่เป็นเม็ดๆเนี่ยข้างในมี DHA EPA 90กว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่อย่างของอเมริกาเขากำหนดใช่ส่วนมากที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นน้ำมันปลานี่มีคำแนะนำจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ไหมคะว่าควรจะระบุว่าจะต้องมีปริมาณ DHA หรือ EPA ในปริมาณเท่าไหร่แล้วก็ควรจะมาจากแหล่งผลิตไหนคะอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็มีการขึ้นทะเบียนเนี่ยนะเขาก็จะระบุอยู่แล้วว่ามาจากที่ไหนซึ่งอย.แต่ละประเทศเนี่ยจะดูแลอย่าเข้าใจผิดว่าน้ำมันปลากับน้ำมันตับปลานี่เรื่องเดียวกันนะคนละเรื่องนะมันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์น้ำมันตับปลาก็มาจากตับของปลาซึ่งก็จะมีวิตามินเอสูงส่วนน้ำมันปลาเนี่ยมันมาจากส่วนอื่นของตัวปลานะไม่ได้มาจากตับปลาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นน้ำมันปลาเนี่ยอาจจะมีวิตามินเออยู่ด้วยแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็น EPA กับ DHA เป็นหลักแต่ถ้าน้ำมันตับปลาเขาสกัดมาจากตับปลาซึ่งจะมีวิตามิน A แต่มันจะมี EPA และ DHA ไหมคะน่าจะมีได้บ้างมันก็ขึ้นกับว่าเป็นปลาอะไรด้วยใช่ไหมปลาที่ได้ไปกินสาหร่ายมาด้วยหรือเปล่าแล้วจุดประสงค์ของการกินน้ำมันตับปลาคืออะไรคะอาจารย์เพิ่มวิตามิน A สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาเริ่มไม่ดีเพราะว่ากินอาหารไม่ครบนะกินอาหารได้เบต้าแคโรทีนหรือได้วิตามิน A จากปลาเนี่ยไม่พอนะฮะวิตามิน A ที่สำคัญกับการมองเห็นอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่าน้ำมันปลาที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ควรจะมาจากที่ไหนแล้วก็ดูฉลากยังไงหรือว่ายี่ห้ออะไรคะอาจารย์ควรจะมาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรเขาเอาของดีมาขายอยู่แล้วนะฮะตามร้านที่มีเภสัชกรประจำนะแต่ว่าถ้าเป็นของเว็บไซต์เนี่ยของออนไลน์เนี่ยแล้วแต่บุญกรรมฮะถ้าร้านที่มีเภสัชกรประจำยิ่งถ้าเป็นทั้งวันได้เนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆเลยนะคะท้ายรายการวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะรู้ทันป้องกันกลลวงมิจฉาชีพไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast PodbeanSoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น